สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ Scarlet Nexus ในพาร์ทที่20ยังนะจำไม่ได้โอเคช่างมันแล้วกันนะครับตรงนี้มันยังไม่มีอะไรมากใช่ไหมโอชุดแหลกโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อเลยนะครับไปเร็วๆเราจะเข้าถึงเบฟให้ได้โอเคโซดาอรัตเหนียวเหนื่อยคอแห้งหมดแล้วเนี่ยคอแห้งหมดเนี่ยพุ่นยิงเลยคอแห้งแป๊บนึงนะโอเคโอ้ยคอแห้งเฮ้ยแม็กซ์เจลลี่โอเคไม่ต้องช็อปละเซฟเลยไม่มั่นใจว่าจะเอาใครมาดีอยากเปลี่ยนสมาชิกเนตี้นะแต่ผมไม่รู้จุดเด่นของแต่ละคนคืออะไรโอเคแต่ถึงแล้วครับนี่ Flaw of Instinct Instinct มันอะไรนะสัญชาตญาณเหรออืมน่าจะใช่การรับรู้นะครับซึ่งโอเคถึงแล้วโอ้โหได้คุยสักทีที่นี่มันอะไรเนี่ยเยอะฮึอีกแผ่นดินไหวอีกแล้วเหรอเหมือนจะสั่นแรงกว่ารอบที่แล้วอีกหมายความว่าคุณแอดเกตขยายขึ้นกว่าเดิมอีกเหรอนอนบิดิしてはいられないわแปลว่าเราไม่มีเวลาคุยแล้วこの道の先へรีบเดินต่อเถอะお待ちください。โปรดรอก่อนこの声はเสียงนี่มัน私の話を聞いてください。โปรดฟังที่ฉันบอกก่อนまさかอย่าบอกนะママ母さん แม่ฮะ何ฮะあれってเอ้าเดี๋ยวอันนั้นคนนี้แม่ยูอิโตะนี่ไงไม่อยู่นี่อ่ะแล้วก็คาซาเนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะนี่เป็นวิชั่นที่เบฟสร้างขึ้นใช้กลลวงแบบนี้ได้เหรอวากานะเป็นคนสำคัญของฉันเธอเป็นดีไซน์ชิลเดนที่สมบูรณ์แบบและเป็นผู้ที่มีพลังเลสริงแม่ก็เป็นดีไซน์ชิลเดรนเหรอแล้วยูโตกับคาซาเนะก็เป็นคนสำคัญของเธอคนนั้นเหมือนกันคุณวากานะดูแลคาซาเนะสมัยเด็กและฉันก็ได้ยินว่าเธอหนีไปจากโทเกตสึหลังจากมีเหตุฉันนึกว่าพวกโทเกตสึฆ่าแม่ไปแล้วขอโทษโทรศัพท์ดังงั้นก็แปลว่านี่ก็เป็นความทรงจำจากตอนนั้นก็แปลว่าหลังจากที่คือแม่ยูโตะหนีมาจากโทเกสึแล้วก็มาเจอลุงฉันแล้วก็มาเจอประธานซูเมนากิเข้าคือคุณซูเมนากิอาจจะรู้ก็ได้ว่าเธอคนนี้เกี่ยวข้องกับโทเกสึฉันก็เลยออกมาในสภาพนี้เพื่อได้คุยกับทั้งคู่ยูโตะคาซาเนะน่าจะรู้อยู่แล้วนะตอนนี้โลกกำลังอยู่ในภัยอันตรายที่จะโดนลบหายไปเพราะคุณเนตเกตไม่ใช่แค่โทเกสึทั้งซูโอทั้งเซรันตอนนี้ทุกคนยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะช่วยผู้คนสำคัญเหล่านั้นยังไงฉันก็ต้องให้พวกเธอช่วยให้ร่วมมือเหรอยูโตะขอโทษนะที่แม่ทิ้งลูกไว้ให้อยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กแต่ไม่เป็นไรถ้ามากับแม่จะคลายความเหงานั่นได้คาซาเนะจำลูกหมาตอนนั้นได้ไหมลูกสุนัขละกันที่เป็นเพื่อนของลูกคือเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนจะตายหมดเพื่อนของลูกทุกคนจะตายเหมือนกับลูกหมาตัวนั้นทั้งสองคนจะช่วยฟังคำขอของฉันได้ไหมต่อสมองกับฉันแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกันใช้เลสสตริงแล้วช่วยโลกใบนี้อย่ามาใช้ร่างแม่เราทำอย่างนี้นะเว้ยแม่เขาไม่มีทางพูดอย่างนั้นหรอกฉันไม่หลงกลหรอกเป็นแผนเครื่องจักรจริงๆเลยนะแต่ว่าเหมือนจะดูถูกสองคนนี้เกินไปหน่อยมั้ง
เป็นการตัดสินใจที่โง่เขลาฉันจะเก็บสมองของวากานะถูกเก็บไว้และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฉันแล้วว่าไงนะอย่าบอกนะว่าใช้สมองมนุษย์เป็นส่วนประกอบส่วนประกอบทางชีวภาพใช่ไหมใช่กับเบฟก็แปลว่าแม่ไม่ได้โดนพวกออเตอร์โจมตีแต่แรกเหรอแต่เบฟพวกแกพวกโทเกตสึแกเอาสมองแม่ฉันไปเหรอทั้งหมดนี่ก็เพื่อช่วยโลกช่วยโลกบ้าบออะไรกันแกเอาไปแค่พวกของตัวเองไม่ใช่เหรอจะใช้ร่างของแม่ไปก็เปล่าประโยชน์ไม่อยากให้เราไปล้ำหน้ากว่านี้ใช่ไหมล่ะอย่ามาใช้ประโยชน์จากแม่พวกเรานะฉันจะหยุดเบฟให้ดูอะไรอีกอะทุกคนวิ่งเร็วพื้นถล่มโอ้แต่ผมใช้คำว่าแม่ของเรามันก็ฟังดูแปลกๆนะผมขอโทษทีมันเนอะผมนึกสรรพนามไม่ทันทุกคนปลอดภัยนะโอ้ลงอกไปทำไมมันส้มในขนาดนี้ที่นี่มันแบบว่ามันรู้สึกต่างกันเลยนะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพื้นถล่มอีกแล้วแย่แล้วทุกคนวิ่งเลยซึกุมิมีที่ไหนน่าเทเลพอร์ตไปไหมข้างหน้านี้มีแค่ทางเดียวแล้วทำไมมันมีเอฟเฟกต์อะไรเดี๋ยวอย่าบอกนะทุกคนมีออเตอร์กำลังมาตัวใหญ่เลยที่ปลายโอ้โอ my god หูหูวอตเดี๋ยวนะเอ้าเกมเพลย์ใหม่เอ้าเกมเพลย์ใหม่โอเคครับคอร์ดมอดแบตเทิลเอ้ยคอร์ดมอดแบตเทิลโอเคโอ้ต้องพากู้อะนะครับพื้นเนี่ยกำลังถล่มอย่างรวดเร็วนะครับผมคุณต้องวิ่งไปไม่ตกนะครับคุณสามารถที่จะใช้การแดชจัมป์แล้วก็ใช้แซดได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไปข้างหน้าต่อเพราะงั้นแซดที่มีประโยชน์ที่สุดที่ควบคุมง่ายที่สุดณตอนนี้ก็คงจะเป็นของไขหน้าลืมชื่ ของอาราชินะครับเพราะเทเลพอร์ตเราคุมไม่ค่อยได้ผมว่านะโอเควิ่งให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้จะไม่ต้องมาเสียเวลาเอากับมันเลยเราคงต้องวิ่งอย่างเดียวมองไม่เห็นพื้นเลยถ้าตกลงไปแล้วก็พวกเราตายแน่โอเคโอ้โหผมต่อทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยตัวมันใหญ่เกินฮานาบิวิ่งไปอย่างเดียวพออย่าหยุดวิ่งเด็ดขาดอย่าหยุดวิ่งเด็ดขาดโอเคถ้ามีอะไรมาเดี๋ยวมันก็คงซูมกล้องออกมันคำรามแล้วว่ะเอาละเอาละโอเคโอเคเย้ยใจเย็นใช้แซดของฉันโอเคโอเคโอ้โหแซดเกมมากมีประโยชน์เออไม่เจ็บไม่คันโอ้ยโอ้ยมันสะดุดโอเคโอเคเดี๋ยวนี้จะหนีพ้นไหมอุ้ยโอ้โหหลบได้พอดีฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นแต่ฉันว่าอย่าเพิ่งประมาทในตอนเนี้ยอย่างที่ยูโตะพูดมันยังไม่ได้เอาจริงเลยเชื่อทุกคนโอเคเดี๋ยวโอเคอะไรอะอะไรอะเหมือนมันจะพ่นอะไรใส่เราเหมือนมันจะพ่นอะไรใส่เราเหมือนมันจะพ่นอะไรใส่เราโอ้ดูดิโอ้ตัวโคตรใหญ่อุ้ยเดี๋ยวกูรับก่อนอะไรไม่รู้แต่โอ้โหเดี๋ยวหมดไม่ดีเลยไม่ดีอุ้ยเดี๋ยวดิบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยากเกินไปอ่ะเอ้าเรามาซูมออกเราลงมาตรงนี้ปึ๊บโอเคเอ้ยเอ้าปลิวอยู่ดีเอ้าแน่ๆเลยผมว่ามันให้เราเดินเลนล่างเลนเดียวเดินเลนเดียวโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะพ่นน้ำ
ันจะพ่นน้ำใส่งั้นเราจะหลบอยู่เลนล่างโอเคกูไหว้ละอย่าโดนนะอย่าโดนนะกูอยู่เลนล่างแล้วกูอยู่เลนล่างแล้วนี่มันตัวบ้าเลยวะเนี่ยโอ้โหมันจะถึงชนกันไปขนาดนี้ต้องมีทางออกแน่เราต้องรีบหนีไปตรงนั้นอุ้ยอะไรกันอะไรกันทุกคนฝั่งนู้นอันนั้นมันศูนย์กลางเบฟนี่อีกนิดหน่อยโอเคผ่านไปเลยไอ้มันไล่หลังมาวิ่งพ้นโอเคมันมาใหญ่แล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหนู่นทางอยู่ข้างหน้าโอ้โหมันเอาตัวอะไรมาเฝ้าไว้ไม่รู้โอ้โหกูนึกว่าดูนหนอนใส่แบบนี้ทางออกโดนปิดแน่ยูโตะยั้งไว้ยั้งไว้ยั้งไว้ก่อนยั้งไว้ก่อนแถมมันคืนด้วยคิวกะทำอะไรอ่ะอุ้ยเพิ่มจำนวนและถมโอ้โหนี่แหละการคอมโบโอ้โหมันตัวโคตรใหญ่ว่าผมก็นึกว่าแต่น้ำมันทนได้ไงมันควรจะก็มันไม่บอกอ่ะก็มันไม่บอกฉันก็งงไปสิเฮ้ยเทนลักชิวะไคฮิเดคิตะโยดะนะโอ้ยก็รอดมันได้อย่างวุดวิดอุ้ยนี่น่ะเหรอคือร่างจริงของเบฟอ่ะคงงั้นแหละที่นี่ก็คงเข้าถึงเบฟได้ทุกอย่างเลยแน่นอนปิดก็ได้โอ้โหนี่มันเหมือนกำลังประมวลผลอะไรบางอย่างเอ้ยมันแปลกๆปะเนี่ยเบฟตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือเพราะว่าเราเข้ามาลึกได้ขนาดนี้เหรออุ๊ยอะไรกันเมื่อกี้แวบๆนึงมีความรู้สึกคล้ายๆเลสติงเอ้าอาราชิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเหลือเชื่อเลยว่างเปล่าหอว่างเปล่าโป๊ะนี่มันหมายความว่าไงก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละข้อมูลทุกอย่างถูกลบไม่เหลือแม้แต่รอยเดียวเลยเอ้ามันลบข้อมูลตัวเองทิ้งก็แปลว่าแปลว่าเบฟชัตดาวตัวเองเหรอก็น่าจะคิดดีอย่างนั้นเหรอแต่คิดยังไงมันก็แปลกอยู่ดีไม่ใช่เหรออีกอย่างเหมือนเบฟจะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะแปลว่าอันนี้เราสรุปได้ว่าเราหยุดแผนทูเกจือได้แล้วเหรอก็ไม่อยากจะพูดงี้หรอกแต่คือมันยังน่าสงสัยอยู่ดีมาขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังว่าอยู่ว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เปล่าเอาสัญญาณต่อติดแล้วเฮ้ยพวกนายโอเคนะโอ้วาตารุแปลว่าตัวบล็อกสัญญาณก็ไปแล้วสินะแปลว่าเหมือนว่าเบฟจะปิดจริงๆแล้วเนี่ยหยุดเบฟหยุดเบฟได้แล้วสินะเจ๋งเลยดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างนั้นแผ่นดินไหวอีกแล้วเหมือนมันจะสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะวาตารุไอ้ที่แผ่นดินไหวเมื่อกี้นี้ใช่คุณนักเกตมันเริ่มขยายตัวขึ้นอีกแล้วก็ดีว่าที่เราหยุดแผนของโทเกตสึได้แต่ก็คงไม่น่าดีใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรเลยมันควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณแอคเกตสินี่คาเงโร่เคียวกะมันมีข้อมูลวิจัยที่ไหนอีกไหมอ่ะหรือใครที่น่าจะรู้อ่ะน่าเสียดายนะการวิจัยเลสตริงอ่ะมันเป็นเรื่องเมื่อร้อยปีแล้วเดิมทีแล้วเลสตริงนะมีเป็นพลังที่มีปริศนาเยอะมากคงไม่มีใครอยู่ถึงขั้นรู้หรอกเอาก็แปลว่าไม่มีเบาะแสอะไรเลยเหรอทุกคน
มันมีอยู่คนคนนึงนะที่ดูเหมือนจะเป็นคนของโทเกตเกี่ยวข้องกับโทเกตสึแล้วก็จะรู้เรื่องเลสตริงด้วยฮะใครอะวากานะซันですよคุณวากานะไงเนดสตริงส์を持ちเป็นคนที่มีพลังเลสตริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับคาซาเนะつまりแล้วก็คือคาซาเนะをレッドストリングス能力者としてเธอเป็นคนที่รู้มากพอจนเลี้ยงคาซาเนะให้สามารถควบคุมพลังเลสตริงได้เดี๋ยวหมายความว่าไงก็แม่ของยูโตะเขาพูดแล้วหมายถึงว่าให้ไปถามโดยตรงเลยสินะถามโดยตรงเฮ้ยอย่าบอกนะจะใช้เลสตริงเหรอใช่ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราก็ต้องใช้แต่ทางนั้นแต่ว่าเป็นห่วงอะบางทีสมองยูโตะอาจจะเสียหายอีกก็ได้เอาเถอะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคุณนาเกตยิ่งจะขยายมากกว่านี้ยิ่งมีแต่จะใกล้ถึงวันสิ้นโลกฉันก็อยากทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้คาซาเนะใช้เลสติงก์เถอะถ้างั้นพวกเราก็จะรอช่วยเหลือด้วยแล้วว่ากันตามตรงนะจะเอาไงอ่ะจะเริ่มตรงนี้เลยหรอในการจะใช้เลสติงก์ต้องควบคุมสภาพอารมณ์ให้ได้ไปที่คนแอคเกตกันเราเคยไปที่นู่นมาก่อนแล้วมันน่าจะจำความรู้สึกได้ง่ายกว่าจะสร้างประตูขึ้นมาใหม่สินะโอเคยังก็ไปที่นู่นเลยเอาละโอเคขอดูหน่อยเถอะมันเดี๋ยวนะไม่มีแมปหรออ๋อแมปมีแค่นี้ผมมาดูสภาพกันหน่อยผมเอ้ยแต่ผมชอบลักษณะอย่างนี้นะมันมันก็เท่ดีนะเอ้ยแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วเว้ยมันตันแค่นี้โอเคครับโอเคlevel up ใช่อัพกันซะหน่อยคือตอนนี้1ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต่อได้อีกหน่อยเพราะว่าเราเดินแบบเราเดินข้างในนี้แบบกันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะเอ้ยกันครึ่งชั่วโมงเลยเรามี4แต้มอัพอะไรได้ดีเบียนไดเซตรีสตอร์crush chain expand crush xp bonus quick item eliminate actionอะไรดีเอาตรงนี้แล้วกัน Mid Air Charge Rate Up นะครับจะได้ไปทางเพิ่มเกรดต่อได้คิดอะไรไม่ออกละจูดโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ผมน่าจะเล่นได้สักครึ่งชั่วโมงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปต่อกันเลยไปในที่ที่เกิดคุณแอดเกรดแต่ว่าเออมันน่าคิดอยู่ตรงที่ว่าถ้าใครนะถ้าคาเรนย้อนไปแล้วอะคือผมสงสัยไว้ว่าตอนนั้นคนที่ฆ่ายาคุโมตอนที่เราเห็นภาพนิมิตตอนพาร์ทเท่าไหร่ว่า6มั้งแถวๆนั้นอะมันน่าจะแบบว่าอุ๊ยโทเกตสึฮะสิ่งที่โทเกตสึพยายามทำอยู่ผู้คนในโทเกตสึพวกเขาไม่เคยฮะ people no make of none it ever happened ทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมใช่นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันน่ากลัวมันน่าเศร้าแต่โอเคครับยังไงซะเราก็ต้องไปหยุดด้วยมือของเราแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีชาเลนจ์นี่ไงรีไวฟ์นะครับได้ของฟรีโอเคได้ใช้ไหมไม่รู้ไปก่อนโอเคครับท่านผู้ชมมีจุดผิดพลาดนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าได้เต็มได้เต็มนะครับเพราะว่าไอช่วงที่ผมตัดออกไปนี่แหละนะครับเพราะงั้นโอเคเดี๋ยวมารียูสตรงนี้ใหม่ไม่ใช่รียูสดีนะว่าผมยังเล่นไม่ได้ไกลผมหันไปเห็นก่อนว่ามันบอกว่าได้เต็มนะครับโอเคเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้20นาทีกว่าๆนะเพราะงั้นอันนี้ก็จะประมาณสัก 20-30 นาทีแล้วกันนะโอเคซึ่งมันอันเท่านี้แล้วล่ะน่ากลัวนะคุณแอดเกตนี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันกำลังขยายตัวออกถ้าเทียบกับเมื่ออีก50ปีมันยังเล็กอยู่เลยพอมาที่นี่ฉันก็นึกถึงความหลังต่างๆเลสตริงบางทีที่นี่คงใช้ได้งั้นเหรอถ้าฉันเข้าใจความรู้สึกวิธีตอนใช้ด้วยก็คงดีงั้นพวกเราจะต่อแซดซัพพอร์ตด้วยก็แล้วกัน
ถ้าต่อหัวทุกคนเข้าด้วยกันก็น่าจะช่วยเสริมพลังกันได้แล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่ามันอันตรายแค่ไหนยังไงรีบกลับมาปัจจุบันให้เร็วที่สุดดีกว่านะเลือกโอกาสที่จะไปเจอกับคุณวากานะเป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสำเร็จแน่ๆปี2009 4 ตุลาโรงพยาบาลเก่าในเมืองโลคุโชถ้าไปที่นั่นแล้วก็ได้เจอแม่แน่เป็นวันที่แม่เขาตายตอนนั้นฉันอยู่ในโรงพยาบาลด้วยไม่ผิดแน่งั้นเหรอแปลว่าวันนั้นก็เป็นวันที่พ่อออเตอร์โจมตีเมืองโลคุโชโรงพยาบาลก็เลยย้ายใหม่มาที่ซูโอสินะเข้าใจแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลขนาดไหนแต่เราตั้งสมาธินึกถึงวันนั้นนะขอถามก่อนนี่เราจะไปกัน10คนเลยเหรอคือถ้าไปเดินกัน10คนนี่จะดึงดูดตาแน่ๆนะเรื่องนั้นถ้าใช้กัน10คนก็ยิ่งเพิ่มความเครียดในสมองหรือเปล่าใช้เหมือนกับตอนเทเลพอร์ตแปลว่าเราต้องลดคนจำนวนที่จะไปลงเหรอคาซาเนะฟังดูอาจจะยากหน่อยนะแต่ผมคิดว่าให้คาซาเนะไปคนเดียวเลยน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าลูกะยังไงซะเดสติงเองก็มีโอกาสที่จะดึงเวลากลับมาคืนอยู่แล้วถ้าเราไปกับพวกคุณด้วยมีโอกาสจะเพิ่มบาดแผลให้กับคาซาเนะกับยูโตะไม่ใช่เหรอถ้างั้นฉันก็จะไปด้วยสิใครจะปล่อยให้คาซาเนะไปคนเดียวไม่ฉันเห็นด้วยกับลูกานะถึงจะคนละเหตุผลก็เถอะยูโตะถ้าไปถ้าเธอไปเจอกับตัวเองในสมัยเด็กถ้าไปเกิดไปเจอกันเราจะไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแค่ทฤษฎีแต่ฉันคิดว่าเราเลี่ยงโอกาสแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าฉันไม่ไปเจอกับตัวเองก็เด็ดขาดเลยไม่ได้นี่หว่าแต่ว่าถ้าจะให้คาซาเนะไปคนเดียวมันก็ฉันไม่ได้ไปคนเดียวทุกคนยังต่อแซช่วยกันอยู่ใช่ไหมล่ะอีกอย่างถ้าเป็นนายที่มีพลังแบบเดียวกันอยู่ที่นี่นายก็สามารถก็จะเป็นมาร์กเกอร์ทำให้ฉันกลับมาปัจจุบันได้ให้ฉันเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณสินะก็ได้แต่ว่าอย่าฝืนนะสัญญาเลยนี่ยูโตะยื่นมือมาหน่อยคุณต้องยืมเรดสตริงของนายด้วยได้สิฉันทำได้อยู่แล้วถ้าเหมือนกับตอนนั้นพลังของฉันก็คงช่วยได้แน่งั้นเริ่มเลยนะลองจินตนาการนึกถึงที่โรงพยาบาลเก่าเมื่อ11ปีก่อนความอยากเจอแม่ด้วยโอ้โหเครื่องบินผ่านแต่ผมไม่มั่นใจเข้าหูหรือเปล่าต่อแซดมันก็เจ็บอยู่แล้วนะยังไงซะวิ่งทำไมมันสั่นอย่างนี้แรงสั่นคุณไอ้เก็บกำลังตอบสนองอยู่ฝากด้วยนะไปหาแม่คาซาเนะเราจะรอนะไปแล้วฮะอุ๊ยยูโตะเป็นไรไหมยูโตะอุ๊ยฮึดこかで間違えてたら家の名を失うことになるぞここにいちゃダメだนายอยู่ที่นี่ไม่ได้พ่อขอโทษนายจะเสียใจแน่ลุยกันเลยยูโตะนี่เธอเอ้ยงั้นก็ make sense นะถ้าเป็นคาซาเนะที่ย้อนกลับมาแล้วมาเจอยูโตะจริงไหมก็เล่นเรื่องเวลางงเพราะฉะนั้นช่างข้ามมันก็แล้วกันอธิบายไปก็งง
อันนี้คือโรงพยาบาลสมัยโน้นเหรอมันก็เป็นต้นไม้มันก็คล้ายๆเดิมเลยเอ้าเรามีเอียร์ครับแล้วนี่พร้อมหรือยังยังไม่พร้อมยังหาที่ซ่อนไม่เจออแม่แม่เล่นซ่อนแอบเก่งมากต้องรีบซ่อนจะได้หาแม่จะได้หาไม่เจออย่าไปไกลนักนะครับตรงนั้นน่าจะได้มั้งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยูโตะどこに隠れたのかしら。ยูโตะไปซ่อนอยู่ไหนนะ。ここならきっと大丈夫。ตรงนี้ต้องเวิร์กแน่。お母さんから見えてないよね。แม่คงไม่เห็นนะ。すぐに見つけちゃうわ。เดี๋ยวก็เจอซะนี่。お母さん。แม่。อุ๊ย。เอ้า。ฮะ。เราได้เล่นเป็นตอนเด็กเฉยเลยกดกดอะไรไม่ได้เลยโอเคเดินได้ไหมเดินได้โอเคขอเดินดีกว่าแม่เป็นไรทำไมแม่กุมหัวฮะโอ้มาอย่างนี้เลยใครอ่ะเหรอเธอคือคาซาเนะเองสินะเออฉันวันหนึ่งอะแม่ได้ความทรงจำมาจากอนาคตด้วยแม่เห็นลูกแม่เห็นลูกอยู่ในโทเกสึคงเบฟคงจะพนันชนะหรอมั้งแปลว่าลูกมีคุณสมบัติพอจะถือเลสตริงแม่หมายความว่ายังไงสมองคนที่ใช้เลสตริงจะเชื่อมต่อกับแกนกลางของเบฟก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครมีพลังรุนแรงเท่าลูกเลยเบฟใช้พลังพวกนั้นแล้วจำลองเลสตริงขึ้นมาแล้วก็ส่งข้อมูลข้ามกาลเวลาให้กับคนที่ใช้เลสตริงในอดีตย้ายข้อมูลไปหรอนั่นแปลว่าไม่ได้โดนลบแต่ทำไมรู้อะเบฟの中にある私のノートを引き合ったのね。ก็มันรู้สึกเหมือนกันนะในสมองแม่ของแม่เองก็เชื่อมต่อกับที่นู่นเหมือนกันและข้อมูลในหัวแม่ก็ถูกส่งไปหาเบฟเรื่องแบบนั้นมันเบฟ計画がついえないよう賭けに出たのよ。เบฟน่ะลงทุนสูงมากยังไงก็ตามมันมีข้อมูลจำนวนมากไหลเข้ามาในหัวแม่นานแล้วมันรู้สึกเหมือนหัวจะเอ้ยมันรู้สึกเหมือนเจ็บจนหัวจะแยกเป็นสองเสียงจนสลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้รับข้อมูลแต่ว่าแม่มั่นใจว่าแม่ไม่ใช่คนส่งเพราะงั้นแม่ก็เลยรู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่และสบายดีแต่มาขนาดนี้คงไม่ใช่เวลาที่ต้องห่วงกันไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะขอบคุณแม่แม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเนทเกตบ้างไหมการจะทำลายคุณเนทเกตมันมีวิธีอื่นไหมใช่ตราบใดที่ยูโตะยังมีชีวิตอยู่คุณเนทเกตก็จะทำลายโลกไม่จริงนะตายเหรอทำไมอ่ะเพราะงั้นแหละแม่ก็เลยเตรียมการไว้เพื่อไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นตอนนี้มีแต่ตอนนี้เท่านั้นที่พาแม่ไปที่ช่วงเวลาของคาซาเนะทีฮะเข้าใจแล้วหนูไม่รู้เหตุผลหรอกแต่ว่าถ้าทำตามนั้นก็โอเคใช่ไหมแม่จะไปไหนเหรอเดี๋ยวก่อนนั้นแม่ต้องหายูโตะให้เจอก่อนหาให้เจอก็ตอนนี้เล่นซ่อนแอบกันอยู่ไม่ต้องห่วงเขาซ่อนอยู่ตรงนั้นเอง
ようやく完成したのよ。ในที่สุดก็ทำเสร็จแล้วนะอุปกรณ์ที่ปกป้องความทรงจำไม่ให้ยูโตเสียหายเอียครับที่ยูโตใส่อยู่นี่เดิมทีมันเป็นแท็กพิเศษให้กับผู้ป่วยนะแต่อันนี้สั่งทำพิเศษถ้าเอาไปสลับให้กับที่ยูโตใส่อยู่ตอนนี้เด็กคนนั้นก็ไม่เป็นไรจากนั้นเราค่อยไปอนาคตกันผมจะไม่เป็นไรหรอถ้าไม่เป็นไรแม่ก็จะไปกับพี่คนนั้นนะดิไม่เอาถ้างั้นก็ต้องรีบไปให้ยุยโตเอ้ายุยโตเอายุยโตรอเดี๋ยวสิอุ๊ยนี่ก็ตอนเกิดเหตุนะดิมันคืออุ๊ยโรงพยาบาลยังดีอยู่เลยเนี่ยต้องไปไหนอ่ะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าตอนนี้ทุกคนรีบไปที่เชลเตอร์แล้วครับเร็วเธอแม่ไปไหนหรอแม่ไม่อยู่เหรอแม่ผมคืออุ๊ยห้ามมองนะเธอเองก็รีบไปที่เชลเตอร์เข้าใจนะโอ้ยมันอันนี้คือเรื่องที่เกิดที่โรงพยาบาลแม่ครับอุ๊ยโอ้ยวิ่งชนเด็กแม่ครับเหมือนจะเจอโจทย์โอ้ชัดเจนโอ้แล้วผมกำลังจะถูกกินเหรอยุยโตยุยโตโอ้โหแม่ยูโตอย่าขยับนะอุ๊ยอันนี่ไงเหตุการณ์แบบเป๊ะよかった間に合ってดีจริงที่ทันยูโตยูโต説明してる時間がないのไม่มีเวลาอธิบายเท่าไหร่これをつけさせてแต่ใส่ไอ้นี่นะママワカナさんแม่คุณวากานะเขาあなたのお母さんからお願いされたのแม่ของเธอขอให้มาใส่ให้น่ะいいよได้ครับมันก็คือเหมือนจะบล็อกความจำช่วงนี้ไปป่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ไงอานาตะวะอิคิรุโนโยยังไงนายก็ต้องมีชีวิตอยู่ไดโชบุเดสกะเป็นอะไรไหมครับเคดาโอซาระตะคาตะวะใครมีใครบาดเจ็บไหมโคโนโกะอันเซนนะโทโคโรนิพาเด็กคนนี้ไปที่ปลอดภัยโจซูมิรากิโนโกชิซุกุเดสเขาเป็นลูกชายของโจซูมิรากิว่าเข้าใจแล้วครับเชิญทางนี้เลยโอ้ก็อ๋อเลยล่ะฮึอุ๊ยนี่เธอเป็นไรไหมนี่ไงพอใส่เอียร์ครับปุ๊บมันเลยเป็นอุปกรณ์ไอ้นี่อ่ะน่าจะกันความจำช่วงนี้ออกไปละมั้งเพื่อไม่ให้ยูโตได้รับผลกระทบละมั้งครับแบบว่าในงั้นเดี๋ยวเรื่องจะป่วนเอาเพราะว่ายูโตยูโ
ยุยโตยุยโตเป็นไรมั้ยเนี่ยยุยโตยุยโตทำใจดีๆไว้そうだงั้นเหรอ思い出したจำได้แล้วあの時助けてくれたのはในตอนนั้นที่ช่วยฉันไว้คาซาเนะだったんだก็คาซาเนะนั่นเองそうだใช่คาซาเนะคาซาเนะก็ควรจะเบฟの見せたビジョンと同じเหมือนกับวิชั่นที่เบฟแสดงให้เราดูก็หมายความว่าแม่ครับเดี๋ยวได้ไงเฮ้ยคาซาเนะหมายความว่าไงเนี่ยยูโตมาแม่เอาไว้คุยทีหลังบางทีสมองคงเครียดหนักแล้วให้เจ้าตัวไปพักเถอะแต่ว่าเธอจะไม่โดนดึงกลับยุคเก่าในช่วงที่พักอยู่หรอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงถึงจะอ่อนแอแต่ว่าฉันก็เป็นคนที่ใช้เรสลิงได้ยังไงก็ตามรีบกลับไปที่แหล่งกบดานโอ้ยังดีครับโอ้ก็ดีนะคือแปลกๆอยู่แต่ก็ดีมันมีทางอื่นแหละสรุปแม่ไม่ตายวากานะซามะ少し眠れば大丈夫そうよให้คุณวากานะเขานอนอีกสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรสมองไม่ได้รับความเสียหายอะไรด้วยดูเหมือนจะเหนื่อยเฉยๆนะงั้นเหรอ大ごとじゃなくてよかったわไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ดีแล้วおふくろはこの時代にとどまれるって言ってたしจะตัวบอกให้แม่เขาพักแล้วกันเนอะบอกว่าจะมายุคนี้เองด้วยถ้าการที่คุณวากานะมีข้อมูลที่เบฟค้นหาอยู่จริงก็พอจะมีความหวังอยู่นะพูดไปแล้วตอนที่คุยกันในเบฟฉันมีเรื่องสงสัยกันนิดหน่อยที่นั่นพวกเขาสร้างออเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วเป็นของแบบเดียวกันกับที่นิวฮิโมกะใช้หรือเปล่าก็อาจจะเหมือนกับกระสุนพิเศษที่ยิงโดนในโอมิเป็นไปได้ว่ามีอนุภาคออเตอร์อยู่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่านิวฮิโมกะไปรู้เยอะไปได้มาเยอะมาขนาดนี้จากไหนแต่ว่าถึงขั้นเป็นวิทยาการเอามาทำเป็นกระสุนได้พวกเขาก็น่าจะทำอะไรกับ Extinction Bell นี่ได้สิถ้านิวฮิโมกะหรือโทเกสึทำไม่ได้ก็คงยากมากเลยละสิเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับอนุภาคเลยนี่นะนี่เดี๋ยวนะ Extinction Bell เกิดจากอนุภาคออเตอร์ใช่ไหมงั้นพวกออเตอร์บนฟ้าก็แปลว่าเคยเป็นสัตว์มาก่อนเหรอไม่ใช่นกมั้งมันอยู่ชั้นสตาร์โตสเฟียร์มันก็ชั้นบรรยากาศแล้วกันนะแต่ว่าสัตว์ที่อยู่บนชั้นบรรยากาศเหรอข้างนอกชั้นบรรยากาศจะคิดว่ามาจากนอกโลกก็ได้มั้งเช่นมาจากดวงจันทร์เนี่ยก็เกือบถูกที่นั่นก็มีสถานีของดวงจันทร์อยู่ที่วิเคราะห์เรื่อง Extinction Bell บางทีก็น่าจะมีสัตว์มีอะไรบ้างล่ะการที่พวกออเตอร์ตกมายังโลกก็แปลว่ามาจากดวงจันทร์สินะพวกเราจะสู้ไปมากเท่าไหร่ยังไงไอ้พวกนี้มันก็ยังโผล่มาอยู่ดีโหดร้ายพวกเขาคิดว่าคนที่อยู่บนโลกเป็นอะไรกันยกโทษให้ไม่ได้ก็นั่นนะสิแต่ว่านะผู้คนบนดวงจันทร์ก็คงสิ้นหวังเหมือนกันละมั้งหนีการกายร่างไม่พ้นจะว่ายกโทษให้ไม่ได้มันก็ยังไงอยู่เทคโนโลยีของดวงจันทร์น่ะคงก้าวหน้าไปมากแต่ต่อให้ยังไงก็ไม่มีทางช่วยประชากรทุกคนได้ในความทรงจำของศาสตราจารย์ป๊อปก็ยังเหลือเหมือนกันภาพของคนที่กลัวถูกออเตอร์โจมตีโอเคเราก็มีแต่ต้องรอคุณวากานะตื่นใช่ไหมล่ะงั้นก็ถือว่าเป็นเวลาพักไปเลยก็แล้วกันนะน่าไม่ต้องยังไงก็เชิญอูดตามเต็มที่เลยยังไงเอาไว้คุยหลังจากที่แม่เขาตื่นแล้ววิเฟส10โอเคถือว่าข้ามเฟสกันแล้วล่ะ
ถือว่าพอดีนะ20นาทีก็จะจบที่40กว่าถึงเจนสภาพนี้ก็เถอะแต่ว่าเจอกับแม่ก็ดีนะยุยโตะเออแต่ว่ามันเครื่องบินผ่านฉับด่วนเกินไปทำไม่เป็นเลยมันก็ตั้งหลายปีนี่ยังไงก็ไปคุยกับแม่เขาก่อนนะโอ้ทีมบอลเอพิโซดแน่เลยนะครับโอ้โหถ้าแม่เขาตื่นแล้วจะคุยอะไรดีแล้วเนี่ยคือเรื่องที่อยากคุยก็มีตั้งเยอะเลยโอเคก่อนจะเรื่องอื่นนะครับขอดูช็อปก่อนมันมาขนาดนี้มันก็ควรจะฉันอยากเปลี่ยนอาวุธมานานแล้วอุ๊ยทำไมไม่พอซับบาร์เพชรใช้อันนี้หาจากไหนอ่ะหาจากซับบาร์ซึ่งแพะที่คิคุจิบะโอเคเดี๋ยวผมจะไปล่ามันโอเคเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างชิเดนเป็นบอลเอพิโซดนะครับเคียวกะเคียวกะก็บอลเอพิโซดเหมือนกันอาราชิเป็นบอลเอพิโซดเหมือนกันนะครับคาซาเนะเป็นบอลเอพิโซดเยอะจังอะคาซาเนะก็บอลเอพิโซดลูกะเป็นบอลเอพิโซดไม่มีทีมเลยเหรอโหพาร์ทหน้าโออีกเนี่ยซึกุมิก็ยังมีนะครับซึกุมิก็เป็นบอลเอพิโซดเหมือนกันคาเงโรคาเงโรก็เป็นบอลเอพิโซดโอ้ my god มีทุกคนเลยปะเนี่ยเกมะมีไหมเกมะไม่มีโอเคในห้องนี้โอเคไม่มีใครอื่นนะโอ้โหพาร์ทหน้าเควสเนื้อเรื่องไม่ใช่เควสเนื้อเรื่องไม่เดินเออคือผมเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่าอันนี้ต่อนะเออโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับอันไหนก็ไหนๆแล้วแถมนิดนึงละกันนี่เป็นล่ามันแล้วแลกดาบใหม่เลยไหนดาบใหม่มันเป็นอย่างไรเฮ้ย